สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าวันนี้ใครเป็นเรือน้องเจนนี่กับน้องลิซ่าหรือพี่ๆเจนนี่ก็ได้อะกับน้องลิซ่านะจ๊ะก็เตรียมตัวขึ้นเรือกันมาได้นะจ๊ะเพราะว่าอันนี้ก็พอจะฟินจิ้นกันได้เล็กๆน้อยๆกันนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในวันนี้ก็คือพี่เจนนี่ของเราอยู่ดีๆก็มีการเปิดตัวเพลงใหม่ที่ไปฟีเจอริงร่วมกับศิลปินที่ชื่อว่าเซโก้นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้ก็แล้วกันเนอะเอาเป็นว่าเรามาดูในส่วนของการปรากฏตัวของนอริซ่ากันก่อนเพราะว่าระหว่างที่น้องเจนนี่กับซิโก้นี้เขากำลังไลฟ์กันอยู่ก็ดูนู่นดูนี่ดูนั่นนอริซ่าของเราก็ทำอะไรที่ไม่คาดคิดที่แบบขนาดแฟนคลับเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นนอริซ่าจะโพสต์จะคอมเมนต์อะไรทีนึงก็ยากใช่ไหมล่ะนอกจากนอริซ่าจะโพสต์งงโพสต์งานโพสต์ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นแต่รอบนี้จ้าพอเพื่อนสาวคนสนิทอย่างพี่เจนนี่ของเรานั้นได้เปิดผลงานใหม่ถึงจะไม่ได้เป็นแบบเจ้าของเพลงเต็ม 100% แต่ก็เป็นเพลงฟีเจอริ่งนะจ๊ะก็นอริซ่าก็รีบมาดูไลฟ์ล่าสุดแล้วก็มีการทักทายกันเกิดขึ้นด้วยซึ่งนอริซ่าของเรานั้นพิมพ์ถึง2ประโยคกันตัวเป้งๆนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจลุกไฟไฟลุกนู่นนี่นั่นทุกคนแบบหลายอันมากๆหรือว่าจะเป็นการที่นอริซ่าของเรานั้นพิมพ์ว่านี่ฉันเองนี่หนูเองค่ะอะไรก็ว่าไปพระเจ้าแล้วเจนนี่ก็บอกว่านั่นใช่ลิซ่าหรอนั่นใช่ลิซ่าจริงๆใช่ไหมโอ้พระเจ้าแล้วลิซ่าดูไลฟ์ของพวกเราอยู่ฮายลิซ่าลิซ่ารู้ไหมเพลงของฉันกำลังจะออกเร็วๆนี้โปรดมาฟังกันด้วยนะจ๊ะซึ่งเอ็กก็ได้ฟังไปแล้วแหละอ่ะแล้วก็ซิโก้ก็แบบเหมือนประมาณว่าแสดงอาการดีใจด้วยแล้วก็บอกว่าได้โปรดฟังเพลงของเราด้วยนะลิซ่านิมอะไรก็ว่าไปนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวรอดิซ่าโอ้ตอนนี้ซ่ากับผมก็อินเตอร์ดีไหนว้าว้านี่ฉันนี่ทำเพลงดูได้แล้วอ่ะกุ๊บฟังดูกุ๊บฟังดูลิซ่านิมซึ่งเพลงที่ว่าก็ชื่อเพลงว่า Spot นั่นเองนะเพื่อนๆนะก็ต้องบอกว่าเสียงพี่เจนนี่ในเพลงนี้นั้นแข็งแรงแข่งขันกันมากๆกันเลยทีเดียวนะจ๊ะถึงสิ่งหนึ่งที่แอดจะสะดุดตาแล้วก็รู้สึกเอ๊ะไปนิดนึงเพราะว่าค่ายที่เดบิวต์เพลงของพี่เจนนี่ในรอบนี้หลังจากที่ออกมาเป็นศิลปินเดียวเต็มตัวก็คือค่ายที่มีปัญหากับนอริซ่าก็คือค่าย H นั่นเองนะจ๊ะไม่ขอพูดชื่อค่ายแต่ก็ถ่ายหน้า MV ให้ดูนะทุกคนนะซึ่งก็อาวิวขึ้นเร็วอยู่มากพอสมควรกันเลยทีเดียวนะจ๊ะแต่ต้องบอกว่าอะยังไงพี่เจนนี่ก็ยังรักกับนอริซ่าไม่นอริซ่าก็คงไม่มาทักทายแน่ๆแต่จุดประสงค์หลักของนอริซ่าของเราก็คือมายินดีกับพี่เจนนี่ของเราที่ถึงจะไม่ได้ออกเพลงเป็นทางการของตัวเองเดียวๆแต่ก็ได้เป็นเพลงฟีเจอริ่งเพลงแรกก็อ่ะมาร่วมยินดีวิทกันไปแอดก็ดีใจมากๆที่นอริซ่าปรากฏตัวถึงจะเป็นคอมเมนต์ก็ตามแต่ก็เป็นแอคเคาท์จริงแน่นอนเพราะตอนนี้กระจายไปทั่ว Twitter กันแล้วนะจ๊ะส่วนประเด็นใน Twitter ที่เขามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับดราม่าที่แบบวันก่อนเซอขโมยชงขโมยชื่อด้อมกันหรือว่าจะเป็นกรณีที่แบบพยายามเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นหรือว่าจะเป็นอีกข่าวสุดข่าวมากๆเพื่อนๆที่แอดเพิ่งไปเจอมาว่าค่ายนี้เนี่ยไม่โอ้โหแบบการตลาดเนี่ยที่เราว่าเป็นปริงจริงๆทุกคนเพราะว่าทาง account Twitter ที่แอดขออิงมาหน่อยแล้วกันเขาชื่อว่า Cherry Brink นะครับมีคนกดไลค์โพสต์นี้ถึง 23,000 เลยนะแต่เอามาอ่านต่อกันหน่อยเขาบอกว่า CEO ของ Adore Hype Min Hee Jin นะครับได้เปิดเผยว่าค่าย H เนี่ยพร้อมหลักฐานที่ได้รับการยืนยันในงานแถลงข่าวของเธอว่า H เป็นผู้จ่ายข้อตกลง New Jeans Brand เพื่อคัดลอกและแข่งขันกับ Blackpink หรือ Copy นั่นล่ะจ้าแถมยังบอกต่อได้ว่า H เนี่ยพยายามทำลายอาชีพของ Aespa แล้วก็ IVE อีกโอ้ไม่น่าเชื่อพระเจ้าคิดดูนะว่าในเกาหลีนั้นมีการแข่งการตลาดแบบนี้จ้า Copy คัดลอกแล้วก็วาง Copy Place นู่นนี่นั่นทุกคนนะอ่ะก็ดูกันเองก็แล้วกันว่าจริงไม่จริงขนาดแค่ในบริษัทตัวเองก็ยังรู้สึกว่าตอนแรกๆเข้าใจผิดนะนึกว่าวงเนี้ยวงอะไรนะวงใหม่เนี่ยวงใหม่ล่าสุดอะไร II อะไรสักอย่างไปก๊อปกางเกงยีนตัวใหม่นะถึงจะพอแต่กลายเป็นว่าเอ้าค่ายเดียวกันเหรอเนี่ยเพิ่งรู้อะไรอย่างงี้ทุกคนเอาเป็นว่าฟังข่าวตรงนี้เยอะไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะดราม่านะเพื่อนๆนะแต่คือเข้าใจมั้ยคนที่เปิดประตูแล้วปูทางเนี่ยก็คือ Blackpink ที่ทำให้คนทั่วโลกหันมามองในส่วนของ K-pop โดยเฉพาะนอริซ่าของเราสาวโพนี่เทลในตำนานที่ไปโผล่โคเชล่าในปีนั้นแล้วหลังจากนั้นก็คนทั่วโลกก็หันมามอง K-pop กันอย่างมากมายแล้วก็ผนึกกำลังกันในวง Blackpink เพื่อสานต่อ K-pop ให้มาถึงทุกวันนี้ด้วยนั่นเองนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าอ่ะใครจะได้คาสติติอะไรก็เรื่องของคุณจ้าแต่คนที่เปิดประตูถ้าไม่มีคนเปิดประตูคนแรกต้องบอกเลยว่าหายากที่จะมีทุกวันนี้นั่นเองนะจ๊ะใครจะขิงก็ขิงไปแต่นอริซ่าของเรานั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ลาริซาอวอร์ดอยู่ที่บ้านซึ่งเนี่ยชอบคนที่ตัดต่อภาพนี้ออกมากๆเป็นภาพที่ยืนยันได้เลยว่าสถิติพวกนี้ที่นอริซ่าสร้างขึ้นมานั้นไม่มีใครแทนที่ง่ายๆอย่างแน่นอนและรอชมได้เลยว่าผลงานหลังจากนี้ของนอริซ่าเราก็ไม่มีทางแพ้ใครอย่างแน่นอนจ้ะแอดต้องบอกเลยว่าวิวรอตื่นเต้นมากๆยิ่งตอนนี้นอริซ่าบินไปบินมาเนี่ยแอดมั่นใจว่ากำลังซุ่มซ้อมทำงานอย่างแน่นอนทุกคนว่านอริซ่าจะออกเพลงแรกเป็นแนวอะไรกันแน่แต่แอดคิดว่าน่าจะมีการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ในส่วนของการเต้นด้วยแน่ๆในการแรปในการร้องทุกอย่างเนี่ยต้องมาเต็มโอ้ยแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วอยู่ค่ายเดียวกับแมทเทเลอร์หรือต่างๆเพลงทุกเพลงออกมาต้องคุณภาพสูงอย่างแน่นอนจ้าอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันประมาณนี้นะทุกคนนะดีใจที่นอริซ่าเคลื่อนไหวแค่นี้ก็ชื่นปอดกันแล้วจ้าอ่ะก็มาคุยกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายด้า